สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นไอลอได้เผยแพร่หนังสือตอบกลับสหประชาชาติของประเทศไทยกรณีการยื่นยุบพรรคก้าวไกลที่ได้ชี้แจงเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากวันที่30เมษายน2567ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติส่งข้อความแสดงถึงความกังวลรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในประเด็นการใช้ข้อกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อยื่นยุบพรรคก้าวไกลข้อกังวลของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติถูกส่งถึงรัฐบาลไทยผ่านกลไกพิเศษภายใต้ประเด็นหลัก2ด้านคือเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมรวมกลุ่มโดยสงบเอกสารดังกล่าวระบุว่าการยุบพรรคก้าวไกลและการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคเกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านและเป็นพรรคที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอะที่สุดอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบอบประชาธิปไตยพื้นที่สาธารณะเสรีภาพในการแสดงออกและยังทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อกระบวนการเลือกตั้งของประเทศไทยรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติจึงเรียกร้องให้ประเทศไทยชี้แจงข้อกล่าวหาข้างต้นใน60วันไอลอเผยว่ารายงานตอบกลับของประเทศไทยมีคำตอบที่สำคัญอาทิศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าการหาเสียงโดยสัญญาว่าจะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลละเมิดรัฐธรรมนูญ2560มาตรา49ที่ระบุว่าบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้อีกทั้งการที่ประเทศไทยเป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรัฐธรรมนูญไทยรับรองสิทธิของพลเมืองเอาไว้หลายประการอยู่แล้วรวมถึงสิทธิที่จะถกเถียงในแง่มุมที่หลากหลายของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบใดที่ยังอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างไรก็ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ19วงเล็บ3ระบุว่าสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของบุคคลต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิเศษว่าสิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในบางเรื่องซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวต้องถูกระบุไว้ในกฎหมายและจำเป็นต่อการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่นเพื่อการรักษาความมั่นคงของชาติและรักษาความสงบเรียบร้อยในเอกสารชี้แจงดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลไทยได้ชี้แจงว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ได้เพียงแค่ปกป้องพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทแบบเดียวกับที่ปกป้องประชาชนทั่วไปในกฎหมายหมิ่นประมาทเท่านั้นแต่ยังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นเสาหลักของชาติสำหรับประชาชนคนไทยภายใต้ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกทั้งกฎหมายนี้ยังมีไว้สำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติจึงมีบทลงโทษที่รุนแรงหลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบรัฐบาลไทยยืนยันว่าคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยอธิบายว่าหลังเจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนเหตุการณ์ที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษว่าผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วคณะกรรมการพิจารณาที่ถูกออกแบบมาเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะร่วมกันพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่หลังคณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่ว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรอัยการยังเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อีกชั้นหนึ่งอยู่ดีทำให้กระบวนการทั้งหมดมีการพิจารณาอย่างเคร่งครัดและรัดกุมในประเด็นผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อสถานการณ์เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมรวมกลุ่มอย่างสงบของประเทศไทยเนื่องจากหลังการเลือกตั้งปี2566พรรคก้าวไกลที่มีจำนวนส.ส.เยอะที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรถูกกีดกันจากการจัดตั้งเป็นรัฐบาลรัฐบาลไทยจึงชี้แจงยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพทั้ง2ประการยังคงอยู่เพราะรัฐธรรมนูญ2560รับรองสิทธิเสรีภาพนั้นไว้แล้วรัฐธรรมนูญ2560มาตรา34 42และ44รับรองเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมชุมนุมร่วมกลุ่มอย่างสงบเอาไว้ขณะเดียวกันก็รับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองเอาไว้แล้วเช่นกันในมาตรา45อีกทั้งยังรับรองเอกสิทธิ์ความคุ้มครองส.ส.และสมาชิกวุฒิสภาในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญมาตรา124สิทธิ์นี้รับประกันว่าจะไม่มีการดำเนินคดีต่อผู้แทนของประชาชนไทยตราบใดที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายสุดท้ายข้อกังวลของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติที่ต้องการทราบว่ารัฐบาลไทยมีแผนรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือการชุมนุมรวมกลุ่มอย่างสงบอย่างไรโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพของนักการเมืองฝ่ายค้านบุคคลทั่วไปผู้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์และผู้ที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์รัฐบาลไทยชี้แจงเพียงว่าใช้หลักการเดียวกันกับที่ได้ตอบไปข้างต้น
คือการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตามแนวทางที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้